รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยี่สิบครับยี่สิบครับเพิ่งอายุ20เองอ่ะหน้าใหม่มากเลยเนี่ยกับการรวบรวมศิลปินชื่อดังจากแดนใต้ที่มาร่วมสร้างสรรค์ความสุขให้กับคุณผู้ชมมาโดยตลอดเริ่มจากศิลปินเงินล้านขวัญใจชาวพัทลุงกับวงพัทลุงที่มาร่วมสร้างความสุขความบันเทิงตั้งแต่ซิงเกิลแรกมหาลัยวัวชนจนถึงซิงเกิลรถทุกย่าวัวเชิญรับชมกันครับก็ไม่กล้าเราเกิดจากใจอยากให้รัวเวลาเห็นหน้าแล้วมันตื่นเต้นได้แต่มองแล้วเดินผ่านไปไม่รู้ต่อใดได้บอกให้ฟังว่าใครคนหนึ่งชอบเธอจังแต่ภาพของฉันไม่น่ามองเป็นเด็กบ้านบ้านเป็นเด็กเลี้ยงวัวเนื้อตัวไม่ใสสะอาดก็ไม่ได้ถือกระดาษฟีเธอเขียวตัดยามาไล่หัวชนก็ตื่นเช้าเดินตามยานนจูงหัวชนคนกับวัวก็น้องสาวคงไม่รู้ตัวว่าทำเด็กแล้วนั้นวันไหวเธอมองมาแต่ละทีทำพี่บาซี่ก้มหน้ารวยก็มีแต่วัวที่เป็นเพื่อนรอใจอยากจะบอกใครแต่ใจไม่กล้าเราเด็กบ้านบ้านเราเด็กเลี้ยงวัวทราบวัวเธอไม่สนใจเราเด็กบ้านบ้านคงไม่ทราบไรวิถีใจมันเด็กหัดใหญ่ในลาดโอแค่เด็กบ้านบ้านที่ไม่เจียมตัวพอรู้ตัวก็รักเธอไม่ใจโอแค่เด็กบ้านบ้านที่รักเธอมากกว่าใครจะบอกออกไปแต่ใจไม่กล้าเราเด็กบ้านบ้านเราเด็กเลี้ยงวัวทราบตัวเธอไม่สนใจเราเด็กบ้านบ้านคงไม่ทราบไรไม่ทุกข์ใจมันเด็กหัดใหญ่ในลานโอแค่เด็กบ้านบ้านที่ไม่เจียมตัวพอรู้ตัวก็รักเธอไม่ใจโอแค่เด็กบ้านบ้านอยู่ล่าถูกมากกว่าใครจะบอกออกไปแต่ใจไม่กล้าก็เป็นแค่เด็กบ้านบ้านWe'll be right back.
กินแล้วนะครับโอ้ยเป็นวงที่เข้าแถวเล่นดนตรีได้ดีมากยืนกันตรงหน้ากระดานเด้เลยไม่เคลื่อนที่ไม่มีเคลื่อนที่เลยไปไหนเลยวงพัทลุงนะวงพัทลุงแล้วไปต่อว่าคนสงขลาครับเขาบอกเขาเป็นแค่เด็กบ้านๆไม่ใช่ว่าเด็กหัดใหญ่จะได้ถึงใจเหมือนเด็กหัดใหญ่นี่เด็กเที่ยงครับหัดใหญ่นี่มันก็ในเมืองในเมืองก็คุณดูแต่หัดใจนี่ดูแต่ละคนเขาร้องตามได้หมดเลยนะเขาร้องแต่ดังอะวงเขาดังอะเมื่อกี้สบตาที่ด้านนี้ไอ้นี่พี่ต้นหอมชอบมีเบอร์โทรศัพท์ไหมพี่เป็นผู้หญิงไว้ตัวหนูแหละให้เขาแนะนำหน่อยไหมพี่พัทลุงเริ่มต้นที่ตัวคุณดีกว่าครับผมคุณเป็นใครเขาเป็นนักร้องเขาเป็นนักร้องพงนักร้องนำครับพงนักร้องนำเป็นชาวพัทลุงใช่ไหมเป็นคนพัทลุงไงนะเลยป่ะพัทลุงทั้งอำเภอเมืองไงอำเภอเมืองเลยนะป่าบอนครับมันเป็นป่าบอนใกล้จะถึงจังหวัดสงขลาแล้วใกล้จะถึงสงขลาเคยชอบสาวสงขลาบ้างไหมลุยกองยีสมุทรครับลุยกองยีสมุทรครับอะไรนะมากครับมากครับถามที่นอนบ้างไหมตาเปื่อยตาเปื่อยงานเยอะอย่างเงี้ยงานเยอะเรียนหนังสืออยู่ป่ะเรียนครับเรียนที่ไหนเท่าไหร่แล้วยังเรียนอยู่เหรอ20ครับ20ครับเพิ่งอายุ20เองเหรอหน้าใหม่มากเลยเนี่ยน้าอายุ20อย่าบอกไอ้ข้างหลัง19นะไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวนั้นอะไร22ครับ22 22เองเหรอวายตายแล้วถ้า36จะขนาดใหญ่เลยเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมหรือติดคุกเอาให้แน่ชื่ออะไรชื่ออะไรพีครับชื่อพีนะนี่อะไรครับหมูหยองหมูหยองบิวผมนี่ต้องเป็นอย่างนี้จริงๆเป็นธรรมชาติเลยเป็นคนผมหยิกหัวหยิกแล้วก็ไม่ได้ตัดผมไม่ได้ตัดไว้อย่างเดียวไว้อย่างเดียวพ่อแม่คิดอะไรกับเราไหมไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรพ่อแม่ไม่คิดอะไรแล้วล่ะนะเอ้ยมึงกองชื่อตูตาครับชื่อตูตาโอ้โหน่ารักอายุ20ครับ20โอ้นี่20เลยนะเนี่ยเท่าไหร่21ครับโอ้21หน่วยการนี่เป็นวงที่รวมเพื่อนในหมู่บ้านเป็นเพื่อนอ๋อเป็นเพื่อนในหมู่บ้านเลยตั้งชื่อว่าวงพัทลุงก็เชื่อชูจังหวัดพัทลุงเชื่อชูจังหวัดของเราแล้วไอ้นี่แหละไอ้คนนี้ชื่ออะไรชื่อกายครับโอ้ชื่อกายกายพันเงี้ยกายพันเงี้ยกายแล้วผู้ชายอายุ20ครับ20พอดีเลยปีแล้ว19ถูกครับมีเมียยังมีเมียยังเคยมีแฟนไหมเคยมีแฟนทักทายสาวๆเป็นภาษาใต้หรือภาษาใต้ผมสู้ครับอยากได้กับผมกับเบอร์โทรบอกเบอร์โทรไปเบอร์ไล่0841853266ครับใครก็ไม่รู้เดี๋ยวเขาโทรไปครับไม่ได้ต่องานนี่ในหัวบอกเป็นเบอร์ติดต่องานเลยเบอร์ติดต่องานเพลงเมื่อกี้มหาลัยวัวชนครับนานแค่ไหนละปีกว่าแล้วอันนี้เป็นเพลงเด่นของเราเลยออกกี่อัลบั้มแล้วเป็นซิงเกิลครับ4 ซิงเกิลแปลว่ามี4เพลงมีเพลงอะไรบ้างมหาลัยวัวชนครบแล้วจะรักฮะครบแล้วจะรักอ๋อถ้าครบแล้วก็จะรักใช่ตอนแรกถ้ายังไม่ครบก็อาจจะเฉยๆอยู่เกลียดเลยครับเกลียดเลยไม่ดีเท่าไหร่ครับใครหน้าตาไม่ดีทั้งวงครับทั้งวงจริงหรือเปล่าเนี่ยมาไอ้นี่หูหน้าตาหือมีผู้หญิงมองแล้วแบบเฮ้ยอย่าลงสองเพลงมดแดงเฝ้าม่วงครับมดแดงเฝ้ามะม่วงอ๋อเหมือนว่าไปหลงรักผู้หญิงได้แต่เฝ้าไว้แล้วก็ที่อยู่ตรงนี้ก็มีหัวใจครับที่อยู่ตรงนี้ก็มีหัวใจที่เราอยู่ตรงนี้เราก็มีหัวใจครับเพลงเร็วมีบ้างไหมเพลงช้าหมดเลยป่ะครบแล้วจะรักครับครบแล้วจะรักก็จะเพลงเร็วครับเธอพูดอย่างนี้ได้ไงเธอพูดอย่างนี้ได้ไง
แกยื่นดูแล้วก็ลุมล้างลุมจะมาสนซ้อนท้ายรถพี่ไปเที่ยวในวันนี้มีมากมายไปเที่ยวแค่ไกลไปในได้ไปเที่ยวภูเขาเที่ยวเล่ก็ไปได้คอยมีสาวซ้อนท้ายไปสอนทายไปก็ในด้วยกันนักพอดเอวเหมือนเพื่อนก็ทำกันเหมือนใครก็เชิญเลยบ่ยังวางหาว่าสาวคนไหนสนใจไม่อายใครที่นั่งสอนทายรถทุกยาวและความฮอตฮิตจากเพลงมหาลัยวัวชนทำให้มีการคอฟเวอร์เพลงนี้ถึง2เวอร์ชัน2รสชาติจากน้องมี่นักร้องเสียงดีจากจังหวัดสุพรรณบุรีและคุณคิงนภัทรศิลปินชิงล้านจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2แบบ2แนวเป็นยังไงไปฟังกันครับเราเด็กบ้านเราเด็ก
ดีใจมากครับที่ได้มาโคเวอร์เพลงของพงษ์พัทลุงครับเพลงมหาลัยวัวชนในเวอร์ชั่นของถิ่นกรบายนะผมบอกได้เลยว่าคนประจวบกับคนเพชรบุรีเนี่ยเขานิยมเล่นวัวหลานเพราะฉะนั้นเพลงแนวเพลงที่ทำขึ้นมามันจะต้องดิ้นต้องวิ่งเหมือนวัวหลานเลยและที่สำคัญต้องไม่ลืมกลิ่นอายความเป็นไทยๆเพราะฉะนั้นจะมีเซอร์ไพรส์ลูกไข่มาด้วยและผมจะนำศิลปินมาฟิชเชอริ่งในเพลงผมด้วยอยากรู้ว่าเป็นใครไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับขอบคุณครับพี่น้องครับเธออายใช่ไหมที่มีฉันเป็นแฟนเป็นเด็กเลี้ยงวัวเนื้อตัวมอมแมมรอไม่รวยเหมือนที่เธอตั้งความหวังไว้ในฉันคนนี้ขอสัญญาจะดูแลรักเธอไป
ความฮอตจากศิลปินชาวใต้ยังมีอีกมากมายและในช่วงนี้เราจะมาพบกับอีกหนึ่งศิลปินวงดังวงกางเกงกับการแข่งขันเงาเสียงของพวกเขาสนุกแค่ไหนไปชมกันเลยครับกับเขาหนึ่งคนก็ไม่รู้ว่าเขาจะทิ้งเราไปวันไหนแต่ดูเหมือนเธอจะเปลี่ยนไปเธอมีอะไรในใจหรือเปล่าเธอมีอะไรในใจหรือเปล่าฉันคงมีเธอไม่พอสิ่งที่เธอร้องขอฉันก็ไม่มีอดทนหน่อยนะคนดีเพราะสิ่งดีๆตอนนี้ที่เหลือก็คือเธออย่าเพิ่งทิ้งกันไปก่อนนี่คือคำแต่ดูเหมือนเธอจะเปลี่ยนไปเธอมีอะไรในใจหรือเปล่าเธอมีอะไรในใจหรือเปล่าเธออายใช่ไหมที่มีฉันเป็นแฟนเป็นเด็กเลี้ยงวัวเนื้อตัวมองแมมไม่ลองจะดูแลรักเธอไปจนวันตายถ้าเธอมีใจให้กันถ้าเธอรักกันฉันสัญญาดูเหมือนเธอจะเปลี่ยนไปเธอมีอะไรในใจหรือเปล่าเธอมีอะไรในใจหรือเปล่าไม่ได้มานานนะประมาณ 6-7 ปีได้นะ 6-7 ปีได้แต่ตอนนี้นะฮะคุณพงก็ได้เข้ามาเป็นนักร้องนำของวงนี้เข้าแล้วพัทลุงเข้ามาได้พัทลุงคุณยังไงคุณพัทลุงมาตรังมาร่วมแจมครับเป็นโปรเจกต์ครับเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์อะไรเล่าสิผลัดกันเขียนเปลี่ยนกันร้องผลัดกันเขียนเปลี่ยนกันร้องหมายความว่า
พัทลุงทำให้กับวงกางเกงทำให้กับวงกางเกงกางเกงมาทำให้วงพัทลุงใช่ครับแต่ว่าอยากได้เหมือนสมมติพัทลุงชอบสไตล์กระบอกของกางเกงใช่ใช่คุณทำเพลงแบบคุณมาแล้วเดี๋ยวผมทำร้องอย่างนี้อยากได้อะไรที่แปลกใหม่บ้างใช่ใช่แต่เพลงที่ร้องเมื่อสักครู่เนี่ยมีอะไรในใจหรือเปล่าเนี่ยใครทำให้ใครยังไงเป็นเพลงที่กางเกงเขียนให้กับพัทลุงครับเนื้อร้องทำนองก็พี่เบลแล้วก็มอบให้น้องพงลูกพี่นี่ครับหลักๆน้องพงจะร้องนะครับในเวอร์ชันเต็มแล้วจะต้องมีพัทลุงพัทลุงทำให้เขาร้องใช่ครับเขากักไว้อีกเพลงนึงเมื่อกี้ผมถามว่าเอาก็เอาอีกเพลงมาเลยดิเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไว้รอบหน้าเผื่อมาอีกไว้รอบหน้าไม่ใช่เดี๋ยวเงาเสียงเดี๋ยวเงาเสียงมันจะปนกันไปหมดเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงนะครับแต่วันนี้เป็นเงาเสียงกางเกงสวัสดีครับเอกหอมได้ใจมากเลยครับเอกมีความพยายามแต่ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ใช่ๆๆทั้งนั้นนี่นะนี่ยากกว่านี้ดูละไม้นิดหน่อยคือผมจะบอกว่าวงกางเกงเนี่ยฮะน้องนําเค้าเนี่ยนะผมก็เนี่ยเอกลักษณ์ซึ่งมันหาวิกยากไงหาวิกยากไงคุณอ๋ออันนั้นเหมือนกว่าไอ้นั่นเอาไปแล้วอันนี้ไม่ค่อยเหมือนเลยเหลือมาให้คนนี้แค่นี้แล้วคนที่3ล่ะยิ่งหนัก3ล่ะจะทําไงโอเคคุณเอกคุณวัชราเรืองทิพย์นะฮะทําอะไรที่ไหนครับเป็นนักร้องครับเป็นนักร้องใช่มีเพลงของตัวเองด้วยมั้ยมีครับมีเฮ้ยใช่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์มั้ยเพลงคุณใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่มั้ยชอบมากเพลงคุณตลกดีสนุกเลยไอ้เวียมา5เลยไอ้ C70 ลูกสูบ CB กาบูเดตพี่ครับขอช้าๆชัดๆอีกทีชื่อเพลงพี่ C70 ลูกสูบ CB คาบูเดตครับครับผมเคยดู MV เค้าโอ้โหสนุกมากช่วงหลังก็มีเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่เพลงใหม่เพลงอะไรเพลงอะไรระยะทำใจครับเป็นเพลงช้าดิเพลงช้าครับระยะทำใจครับฟังกันนิดมันคงจะอยู่ในระยะทำใจที่น้ำตาไหลไม่หยุดสักทีถึงมีชีวิตแต่เหมือนตายทั้งเป็นวันนี้จะทนทรมานอีกเท่าไหร่โอเคโอเคพี่เอกครับพี่แต่เสียงไม่ค่อยไม่เหมือนเท่าไหร่นะนี่ผมไม่รู้นะเดี๋ยวพอไปร้องของกางเกงเขาแต่ร้องกางเกงอาจจะเปลี่ยนเสียงได้เขาไงแต่สำเนียงใต้แน่นอนครับครับคุณคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดตรังครับคนตรังเลยนะโอ้ยบ้านเดียวกันเลยบ้านเดียวกันดิอยู่เคเคอยู่เคเคอยู่เคเคคนตรังนี่คนตรังมีกว่าคนตายอ๋อคนตายตายเร็วตายนานเลยไหมตายนานแล้วคุณเอกครับคุณเอกมีวงของตัวเองไหมมีวงครับชื่อวงอะไรวงคุณเนี่ยตอนมาครั้งแรกวงบ็อกเซอร์ครับแล้วก็เปลี่ยนจากบ็อกเซอร์เป็นวงเหล็กโคนเหล็กโคนเป็นไงเหล็กโคนคืออะไรตะปูตะปูตะปูหรือว่าตะปูไงเออเหล็กโคนคุณเอกครับถามนะครับเวลาไปวงเนี้ยไปทั้งทีมไปรถตู้หรือไปรถอะไรกันครับรถตู้ครับตำรวจเรียกบ่อยไหมตำรวจเรียกบ่อยไหมขวัญใจด่านตรวจเขาขับเร็วหรอเขาขับเร็วเขาบอกว่าขวัญใจด่านตรวจครับจริงๆครับผมสืบมาแล้วหน้าเขาเหมือนพี่ไก่กางเกงครับตำรวจโบกปุ๊บวงอะไรวงกางเกงไปเลยไปเลยนี่วงอะไรวงเล็กอะไรนะเล็กโคนเล็กโคนมึงชิดซ้ายเลยชิดซ้ายเลยแต่เวลาเจอด่านเขาไม่ค่อยจะหยุดเท่าไหร่ทำไมฮะเขาเขียนว่าหยุดตรวจเนี่ยเขาก็เลยไปเลยด่านหมายความว่าเจอด่านแล้วไม่เพราะว่าอ่านแล้วด่านเขาบอกแล้วว่าหยุดตรวจก็เลยไม่ต้องตรวจที่ว่าผมว่าพี่ให้เขานั่งถูกแล้วล่ะคนอย่างนี้ต้องนั่งไก่ไก่คนอย่างนี้ต้องนั่งไก่ไก่ผมมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่คล้ายกันพี่บางครั้งน้องก็งงเหมือนกันงงเลยเด็กคุณเอกนะคุณเอกนะฮะไอ้คนนึงคุณแฟรงค์คุณแฟรงค์ทำอะไรให้ไหนครับนี่คุณแฟรงค์ขายบัวลอยครับป๋าขายเหรอจริงเลยครับอยู่ที่หน้าปากซอยรังสิตนครนายก34ครับฝั่งคลองเหรอใช่ครับโอ้จะซื้อร้านกูนี่ต้องข้ามสะพานข้ามสะพานก่อนข้ามสะพานไหนเนี่ยกับรถใต้สะพานคลอง2ก็ได้ครับกับรถใต้สะพานคลอง2ก็ได้ใช่ครับเป็นร้านไหมหรือเป็นรถเข็นหรือเป็นอะไรเป็นเคาน์เตอร์ไม้นี่แหละแต่ว่าผมจะตั้งข้างทางตั้งก็เก็บอะไรอย่างเงี้ยริมฟุตบาทใช่ริมฟุตบาทใช่ครับถนนเรียบคลองใช่ถนนเรียบคลองครับป๋าใช่ครับใช่เรียบคลองนะมีชื่อร้านไหมมีครับโบลอยอีแววครับอีแววคือใครอีแววคือใช่ครับแฟนครับเมียครับไม่เกี่ยวเดี๋ยวก่อนนะทำไมไม่เกี่ยวน้องแวว
น้องแววก็ได้มีแววแฟนคลับใน TikTok เขาตั้งให้เขาตั้งให้เขาชอบแซวเมียลง TikTok อะไรอย่างเงี้ยสมัยผมเด็กๆเขาบอกว่าบัวลอยนี่ต้องขายด้วยผู้หญิงที่หน้าพี่แอดใช่ไหมต้องขายด้วยคนหน้าตาดีปั้นแล้วลูกค้าไปรออ่ะใช่ครับใช่ต้องหน้าตาดีเลยนะถึงแฟนเขาก็ต้องหน้าตาดีใช่ไหมแฟนเขาแฟนเราต้องดีหน้าตาดีรอคนปั้นไม่ใช่แฟนนะครับอ๋อเหรอใครปั้นอ่ะใครอ่ะเขาเออนี่หงิกเลยตกลงบัวลอยอีแววขายอย่างเดียวอีแววขายแล้วเก็บเงินอย่างเดียวเลยแววเก็บตังค์อีแฟงอยู่นี่ไอ้แฟงนี่แหละไอ้แฟงเนี่ยอ๋อนี่แฟงกะจะเอาแป้งในรายการไปปั้นบัวลอยใช่ไหมเฮ้ยวันนี้มีแป้งเปล่าวะมีไหมเฮ้ยมีสบายเฮ้ยเอาชนะก่อนเอาชนะก่อนเสียดายจังเลยอยากกินบัวลอยมากแต่ว่าช่วงนี้งดแป้งใช่ค่ะงดแป้งนี่ไม่ได้ลดความอ้วนนะคะทำไมไม่อยากแต่งหน้าเยอะไม่อยากแต่งหน้าเยอะโอเคโอเคพี่ชอบตรงชอบตรงโอเคว่าไม่มาสี่ครั้งมันต้องหาเชื่อพี่ซาร่าซาร่าต้องตั้งห้องแลบก่อนแล้วก็เทสก่อนว่าอันเนี้ยมันผ่านเปล่าแล้วค่อยมาลงรายการหนูขออนุญาตเอารายการเป็นห้องแลบเลยได้ไหมคะทดลองไปเลยอันเนี้ยเล่นไปเลยเล่นแล้วเล่นไปลองไปเล่นแล้วพี่บอกแล้วว่ามันโอเคเข้าใจป่าวเขาถึงบอกไงว่าอยากตลกอย่าได้ท้อแท้เล่นไปเรื่อยๆเหมือนพี่เล่นไปร้อยอันได้อันเดียวเล่นไปร้อยอันได้อันเดียวโอเคแล้วตกลงนี่ลักวนลอยแล้วได้เป็นนักร้องไหมเป็นครับเป็นนักร้องด้วยใช่พอเจอโควิดก็ต้องหาอะไรเสริมคือเราเป็นนักร้องอิสระว่างั้นเถอะมีแต่ตัวเราไม่มีวงไม่มีวงมีวงครับผมมีวงด้วยชื่อวงอะไรครับชื่อวงอลังการแบนด์ครับอันน่ะอลังการอลังการแปลว่ายิ่งใหญ่ทั้งวงมี40คนโอ้โหไอ้แล้วนี่จะเข้าเป็นดาเมเยอร์โอ้โหอลังการป่ะล่ะใช่ไม่ได้เขาต้องเป็นวงดนตรีแบบนี้กี่คนวงมีอยู่11คนเล่นตามผับตรงเฮ้ยไม่ธรรมดานะพี่เฮ้ยพี่11เยอะกว่ากางเกงนะกางเกงมีกี่คน5คน11คนแสดงว่าดีดสีตีเป่าครบเลยดูดด้วยวงแม็กซ์ดูดด้วยมีอะไรบ้างครับ11เสียงได้ดูดด้วยคุณ11คนทางด้านเอกเนี่ยคือวงผมมี2คนเล่นเครื่องเป่ามาบ้างก็ได้เฮ้ยไม่2คนอยากรู้จริงๆ2คนตำแหน่งอะไรบ้าง11คนกีตาร์กีตาร์นี่2ตัวกีตาร์2คีย์บอร์ด1คีย์บอร์ด1กลอง1กลอง1แล้วก็เบส1เบส1อ่ะอันนี้5แล้วอันนี้ภาคดนตรีส่วนภาคนักร้องก็จะมีนักร้องหญิง3นักร้องชาย3โอ้โหนักร้องบางคนเขาจะเวียนขึ้นไปโอ้แล้วแบ่งกันยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยแบ่งเท่ากันครับแบ่งเท่าเลยนะหารเงินมาปุ๊บหาร11หาร11ครับเหลือคนละ200ก็พอได้อยู่ครับได้อยู่นี่ทางด้านเอดีกว่าผมดีกว่าทำไมครับหาร2ไงเขาหาร2เลยนะแกมีเบส2ตัวมีเบสเล่นยังไงเล่นอะไรกันนักหนาตุ้ง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 เบส2เบส2กีตาร์2อีกตัวก็ดุ๊กดุ๊กเบส2กีตาร์2คีย์บอร์ด2คีย์บอร์ด2ร้อง2เดี๋ยวกล้อง2ทำไมย้ายจังวะเออเอกดูดมาเปล่าร้อนเอกร้อนอ่ะนั่งร้อง2แต่ทั้งหมดเล่น2คนเล่น2คนเล่นดนตรีทั้งหมดเนี่ยเล่นแค่2คนแต่มีอย่างละ2คนใช่ๆปีนึงมี2งานปีนึงมี2งานก็ถือว่ามีความเป็นนักดนตรีทักษะนักดนตรีทั้งคู่มีใครทักว่าเฮ้ยเอกเสียงเหมือนว่ะเสียงเหมือนไก่กางเกงมีเยอะมีครับมีเยอะเลยแม่ยายปู่ย่าทวดนอกบ้านเราไม่มีใครทักเลยทวดเหี้ยทวดเนี่ยครับทวดไอดอลกางเกงไอดอลเป็นวงกางเกงใช่ใช่ชอบชอบอะไรวะก็บอกว่าคนบ้านเราบ้านเดียวกันแล้วก็เสียงแบบพลังเสียงเยอะแต่ทีนี้ก็ชอบวงเกงก็ฟังวงเกงทุกวันก็ฟังจนตายเลยส่วนใหญ่ญาติโยมจะบอกเฮ้ยไปเว้ยแต่เขาเป็นคนเฮฮาไงคุณคนเฮฮาเออทางด้านคุณน่ะคุณได้ไหมเนี่ยคุณได้ไหมขอนแก่นครับมีใครบอกว่ามีใครบอกเสียงคุณเหมือนไก่กางเกงไหมจริงๆแล้วไม่มีครับแต่ว่าเวลาลูกค้าขอเพลงบนเวทีมาแล้วเราร้องให้เนี่ยเราก็สังเกตดูว่าร้องจบแล้วเขาปรบมือให้เขามีอารมณ์ร่วมกับเวลาเราร้องเราก็น่าจะผ่านนิดนึงนะมีปรบมือก็มีปรบมือก็มีร้องแบบอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคอ่ะชนะจะไปเข้าสู่รอบต่อไปเอาฟังตัวอย่างฮะเพลงนี้นะครับเพลงเงาเชิญครับI'm not afraid to die.
อินเนอร์ต้องมีเนอร์เขาเด่นมากแถบนิดๆต้องมาด้วยเทคนิคในการจะทำเสียงของวงกางเกงนี้ต้องไงฮะหนึ่งอย่างแรกคือต้องอินเนอร์โกรธมาก่อนถ้าไม่โกรธคุณจะร้องเพลงนี้ไม่ได้เลยพอโกรธปุ๊บเสียงโกรธมันจะเหมือนแบบขู่คือช่องเสียงที่เขาใช้ร้องคือใช้ช่องเสียงนี้แล้วก็ใช้แบบเทคนิคที่เขาร้องผสมกันในสามอย่างเนี้ยถึงจะได้เป็นเงาเสียงเขาได้โอเคโอเคไม่ธรรมดามาคู่นี้นะกับเพลงนี้ครับเงาเชิญครับได้แค่มองแต่ว่ามือต้องไม่ได้มองเธอเดินจากไปเป็นของเขาก็เพิ่งรู้ที่จริงเธอมองฉันแค่เงาเจ็บแค้นเท่าไรแต่ก็ทำเป็นคนสั่งกับข้าว2คนนี้เขาตามใบสั่งเป๊ะเลยนะอินเนอร์และความโกรธมีอยู่ในนั้นหมดเลยนะแต่เนื้อเสียงจะได้ไหมนะแล้วใครจะเป็นการตัดสินนะครับตอนนี้ครับตู้4ตู้ของเราจากเอลเซ่นะครับตู้1ตู้2ตู้3และตู้4ตรงนั้นในนั้นมีลูกบอลมีแป้งมีน้ำแล้วก็มีโคลนนะฮะเป่ายิงชกอันแน่นเลยโอเคอ่ะคุณกินเขาก่อนครับนี่ไม่ออกก่อนลีลาเยอะนั่นแหละค้างแฟงเลือกก่อนครับ1ถึง4ครับครับเอา4ครับ4 1 2 3มาคุณเอกเลือกอะไรครับ1ครับ1โอเคเชิญนะครับเลือกครับแฟงเมนูเลยครับเข้าไปเลยคุณเอกคือ A นะครับอยู่ตู้เอลเซ่หมายเลข1นะครับและคุณแฟงบัวลอยคือ Bอยู่ตู้เอลเซ่หมายเลข4ครับอ่ะอยู่ที่คณะกรรมการนะฮะ7เสียงครับ A หรือ B ครับWe'll be right back.
เอกระแวงเอกระแวงคนได้คนปั้นบัวลอยไม่ได้แล้วปั้นไม่ได้แป้งปั้นบัวลอยไม่ได้เว้ยกินกินได้แต่ว่าความเหนียวยังไม่ได้ความเหนียวยังไม่ได้นี่มืออาชีพจริงนะเขามือปั้นนะแพงมือปั้นเนี่ยเหตุผลครับเหตุผลครับก็คือแต่ละคนนี่ก็มีข้อดีที่ต่างกันเหมือนน้องเอกก็เขามีความเป็นใต้อยู่แล้วเขาจะได้สำเนียงแล้วก็พี่แฟรงค์เขาได้พลังเสียงแล้วก็อารมณ์ครับผมก็คือตัดสินยากครับสองคนนี้นะให้เสมอไปเราสามารถไงใช่ไหมให้เสมอได้แต่ทางด้านนี้คณะกรรมการนี่ต้องได้ป้ายเดียวต้องเลือกของใครของมันนะครับวันนี้น้องซาร่านะครับชี้คนอื่นไม่เหมือนคนอื่นนะพอยกขึ้นมาหรือเราเป็นมือใหม่หูเราไม่เหมือนพวกพี่ๆเขาใช่ไหมเนี่ยไม่ป้าแต่ว่าที่นี้ก็จะเป็นที่ฉีกตลอดนะตาก็ฉีกตลอดไม่เป็นไรเพราะตำแหน่งนั้นเขาชอบฉีกตำแหน่งนั้นเนี่ยเขาชอบฉีกโอเคให้คุณไก่ให้เสมอนะฮะเดี๋ยวมาฟังทางด้านคณะกรรมการของเราบ้างครับของผมนะครับต้องบอกว่าทั้งพี่แฟงทั้งพี่เอกครับเสียงยังไม่ถึงคุณไก่กางเกงครับแต่ว่าต้องบอกว่าคุณแฟงเนี่ยข้อดีคือเสียงพลังเยอะแต่พอร้องออกไปคล้ายๆคุณเหน่งไวน์นอตเซเว่นพี่แฟงอะนะแต่เอกนี่จะมีกลิ่นอายของความเป็นใต้ครับครับอินเนอร์เขาดีมากเหมือนเมียเขามีชู้แล้วเขาฆ่าเมียแล้วเขาติดคุกอย่างนั้นเลยสักพักก็จะฆ่าเมืองเลยบ้าจริงเชียวอารมณ์เพลงอารมณ์เพลงมีอินเนอร์ดีมากเสียงอาจจะมีดีเอความเป็นใต้หรือได้เปรียบครับผมครับครับผมคุณเอกคุณแฟรงค์เนี่ยถ้ารวมกันเนี่ยพอดีคุณไก่เลยนะครับคุณแฟรงค์ดูจะมากไปหน่อยเสียงใหญ่หนานะครับส่วนคุณเอกนั่นก็พยายามจะเบ่งเสียงขึ้นมาขยับเสียงขึ้นมาแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับคุณไก่ซะทีเดียวนะครับแต่ว่าได้กลิ่นอายของความเป็นใต้แล้วก็มีความหวานอยู่นิดๆ นะครับคุณแฟรงค์จะแข็งๆไปหน่อยอันนี้ก็เลยให้คุณเอกแต่ว่าคุณเอกต้องไปเพิ่มนิดนึงเพิ่มอะไรฮะน้ำหนักน้ำหนักครับโอ้โหน้ำหนักน้ำหนักมันน้ำหนักตัวแล้วครับจริงๆก็ชอบทั้งสองคนแต่ทั้งสองคนก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันอย่างคุณเอกอ่ะเขาจะมีเนื้อเสียงที่เยอะกว่าคุณแฟรงค์ในส่วนของการร้องแล้วสลับกับเสียงขู่มันจะมาแบบมันไม่ได้ขู่ตลอดร้องสลับขู่ร้องไปขู่ไปใช่ค่ะคือมันจะเป็นเสียงเต็มมันจะมีเสียงเต็มก่อนโอ้ร้องให้ขู่แล้วทีหลังขู่ไปแต่ของคุณแฟรงค์เขาจะแบบขู่สม่ำเสมอขู่แบบขู่สม่ำเสมอแต่ที่หนูให้เขาเพราะว่าท่อนสุดท้ายเขาขู่ได้แบบเต็มแรงแล้วเขาขู่เสียงสูงขึ้นไปหนูก็เลยให้แบบให้ท่อนนี้ให้ความยากของเขาเพราะว่าเขาขู่สูงแล้วขู่ตลอดเวลาแสดงว่าหนูกะให้เสมอออกเสมอก็ได้ใช่จริงจริงหนูก็อยากให้ทั้งคู่ได้แหละนะแต่เรื่องของโคลนมันก็ต้องมีแค่คนเดียวที่ต้องจมเรื่องของโคลนมีคนเดียวที่ต้องจมบ่อใช่ไหมใช่ค่ะแต่นี่คือเป็นตู้โคลนแทนก็เลยเหมือนแบบว่าเป็นคำเปรียบเลยคนเดียวที่ต้องแพ้ไปก็เลยว่าไม่เป็นไรให้กำลังใจคุณแฟรงค์สิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณเป็นแล้วก็ความสามารถของคุณมันพัฒนาต่อยอดได้หลายอย่างเลยทีเดียวขอบคุณมากครับคุณแฟรงค์เราปิดประตูล็อกไม่ให้ตักตีลาเข้าคนนี้ตลกนะคนนั้นเกี้ยวขาดจริงๆใช่คนนั้นน่ะเป็นมาเฟียด้วยนะไม่งั้นนะเป็นตักอย่างนี้ต้องด่าพวกเราแล้วดูสิเคยไหมกลับบ้านนอนแล้วเอายาแดงทาสีข้างสีข้างตลกมากตลกตลกมากไม่ใช่แค่ตลกเงี้ยลอกคาบด้วยฮะเป็นงูครับแต่ถ้างูฉกที่แขนเนี่ยต้องรีบเอาเชือกรัดที่ไหล่นะฮะกันพิษไหลเข้าสู่หัวใจแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเชือกรัดที่ลาดเท้าต้องรีบเชือกรัดที่ลาดเท้างูฉกที่ลาดเท้าดิงูฉกที่ลาดเท้าบอกพี่งูฉกมีนบุรีเนี่ยงูฉกมีนบุรีเราเชือกรัดที่ลาดเท้ากันพิษเข้าสู่ JSL ผมรู้สึกว่าคุณแฟงเนี่ยพลังเสียงเยอะไปถ้าเป็นแบบคุณไก่วงเก่งเนี่ยจะร้องแล้วจะมีสำเนียงใต้แล้วจะมีความมีหวานๆซึ่งคุณเอกเนี่ยมีโดยเฉพาะท่อนสุดท้ายที่ร้องอะไรนะถ้าอยู่ข้างในสบายกูคงไม่ออกมานะฮะให้อยู่ข้างในสบายอันนี้นะซาร่าฟังพี่นะตอนแรกนะเขาแบบแผดเสียงมากให้อยู่ข้างในสบายแต่ท่อนหลังกูคงไม่ออกมาเขามีดึงอารมณ์หลายช่วงเขาจะไม่ออกมาเขาจะหวานๆหน่อยเบาๆหวานๆเบาๆแต่ว่าของคุณแฟงนี่แบบแผดทุกช่วงเลยทุกช่วงนึกออกไหมนึกออกแต่ของเอกจะมีแบบแผดเบาๆมีหวานๆตอนนั้นถ้าอยู่ข้างในสบายกูคงไม่ออกมาเออใช่ถ้าอยู่ข้างในสบายร้องสิไม่ใช่ไม่ร้องไม่ร้องไม่ถาม
พี่ดาเราสิถ้าอยู่ข้างในสบายกูคงไม่ออกมาเรื่องถามหนูคุยด้วยคุยด้วยข้างในกูคงไม่ออกมาใช่ป๋าเขาจะให้ร้องไหนร้องซิร้องให้ป๋าฟังดีหาช่องร้องยังไงนะคุณไก่ร้องยังไงนะถ้าข้างในสบายกูคงไม่ออกมาถ้าข้างในสบายกูคงไม่ออกมามันต้องเป็นอย่างนี้ใช่มันต้องหวานหวานออกมาออกมาอุ๊ยเป็นคนมีหลายช่องหลายช่องผมขอร้องด้วยได้ไหมครับได้ได้ได้ฮะถ้าข้างในติดแอร์กูคงไม่ออกมาคุณแฟงก็เป็นคนร้องเพลงเก่งมากเลยนะครับครับเก่งมากแล้วก็เนื้อเสียงหนากว้างทีนี้ถ้าพูดในเชิงของหลักการผมว่าเขาร้องถูกหมดเลยครับแต่ถ้าพอเอาเป็นเงาเสียงเนี่ยความกว้างมันกว้างเกินแต่ว่าของเอกเนี่ยจะร้องเป็นธรรมชาติคล้ายๆคุณไก่มากกว่าแต่ว่าก็พลังน้อยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวคุณแฟงไปคุณเชิญล้างตัวแฟงล้างตัวหนาวแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญถึงหน้าหนุนอ้าวคุณเอกเดี๋ยวคุณเข้ารอบต่อไปจะทิ้งคนเก่า